วันนี้เราขอเสนอเมนูต้มแซ่บพวงไข่อ่อนใส่น้ำซุปไก่ลงในหม้อต้มจนเดือดใส่พวงไข่อ่อนตรา KCF ที่ผลิตจากรังไข่ที่คัดคุณภาพอย่างดีจากฟาร์มมาตรฐานเลี้ยงในฟาร์มปิดและไม่ใช้สารเร่งการเติบโตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นพวงไข่อ่อนเกรดดีเยี่ยมสะอาดปลอดภัยนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูลงต้มพอสุกใส่หอมแดงคั่วข่าคั่วพริกขี้หนูคั่วกระเทียมคั่วตะไคร้หั่นใบมะกรูดฉีกและรากผักชีบุบเติมเห็ดปางต้มจนเห็ดสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำปลาและพริกขี้หนูป่นคนให้เข้ากันใส่ใบกะเพราปิดไฟคนให้เข้ากันอีกครั้งตักต้มแซ่บพวงไข่อ่อนใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบพร้อมรับประทานค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูต้มแซ่บพวงไข่อ่อนเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ตรา KCF